ไม่ได้พูดทำตามข้ามาหาก็จะถามทำท่านว่ามีเรื่องที่ต้องนึกหลายอย่างเลยอยากจะถามท่านนึกอะไรไว้ก็ขอที่ถามข้าพเจ้ายินดีจะตอบก็ท่านแต่ก่อนนะได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหรือพระอริยสาวกแสดงแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ถึงมรรคและผลโดยง่ายส่วนเดี๋ยวนี้ฟังตั้งร้อยครั้งผ่านทุกครั้งทำไมถึงไม่ถึงมรรคและผลอย่างท่านแต่ก่อนท่านแต่ก่อนยังไม่เคยฟังธรรมเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นบนโลกเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกก็ยังไม่เชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้ดังนั้นเวลาฟังจึงตั้งใจฟังเพื่อที่จะสอบสวนว่าธรรมของพระองค์นั้นมีความสุขคุ้มลุ่มลึกอย่างไรเมื่อตั้งใจฟังโดยเคารพก็จะสามารถค้นพบถึงมรรคถึงผลได้และผู้แสดงธรรมก็เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบมีพระหฤทัยไรจากกิเลสเปลี่ยนไปด้วยเมตตาและในเวลาที่ทรงแสดงธรรมอยู่นั้นท่านก็มีพระญาณทรงทราบว่าชนเหล่าใดควรจะแสดงธรรมอย่างไรจึงจะถึงมรรคและผลได้โดยง่ายและหลังจากที่ได้ฟังธรรมนั้นเมื่อเข้าไปในสำนักของพระองค์จะบวชก็ตามหรือว่าไม่ได้บวชก็ตามแต่ไปได้เห็นพระพุทธจริยวัตรอันงดงามบริสุทธิ์อยู่ทุกเมื่อเป็นธรรมเป็นวินัยจึงเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสและได้เห็นพระอริยสาวกของพระองค์ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นวินัยจึงได้มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคและพระอริยสาวกของพระองค์การที่ได้เห็นได้ฟังพระตถาคตคือพระอริยสาวกของพระองค์จึงเป็นอนุตริยะแม้ยังไม่ถึงมรรคและผลแต่ก็เป็นทางให้ถึงมรรคและผลได้แต่ในเวลานี้เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ฟังพระผู้มีพระภาคและพระอริยสาวกแล้วทำอย่างไรจึงจะรู้และเห็นตามได้ล่ะท่านแม้พระพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานไปแล้วก็จริงแต่ว่าธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็ยังอยู่
ดยเคารพเราก็จะสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีเป็นธรรมเป็นวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งใกล้ใจถามสัมมาปฏิบัติเราก็จะรู้ตามได้โดยง่ายเพราะปัจจุบันแม้ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีแม้น้อยไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าเรารู้จักเลือกเราก็พร้อมที่จะถามครูที่ดีได้แต่ข้าพเจ้าก็ฟังธรรมมาตั้งร้อยครั้งพันครั้งทำไมถึงยังไม่ถึงมรรคและผลแล้วท่านฟังอย่างไรเล่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งในใจท่านจึงได้ตอบครูข้าพเจ้าก็ฟังไปจนจบการที่ท่านแสดงนั่นแหละแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรขึ้นมามากระปวดอันใดก็ไม่ได้บรรลุเหมือนอย่างท่านแต่ก่อนมรณานุสติก็คือให้เกิดความสลดสังเวชไปตามธรรมที่ฟังอยู่แต่ถ้าเป็นฝ่ายปัญญาได้แก่อริยสัจหรือว่าไตรลักษณ์คือเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตา
เมื่อเราพิจารณาไปตามธรรมเหล่านั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ในการฟังกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระโอ้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระมันบังเอิญได้ยินเสียงพระพุทธองค์แสดงพระธรรมก็เลยกระโดดขึ้นมานั่งฟังที่ขอบสระแม้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ภาษามันรู้ไม่ออกแต่เสียงธรรมมันก็ทำให้มันอิ่มเอิบเบิกบานนี่พูดอะไรในขณะที่มันกำลังอิ่มเอิบเบิกบานกับเสียงพระธรรมคนเลี้ยงวัวก็มานั่งฟังธรรมด้วยเขาเนี่ยเป็นทันที่เห็นกบก็เลยเอาไม้ที่ตอนวัวเนี่ยปาดไปที่หัวกบอย่างแรงกบตายตายในขณะกำลังฟังธรรมแล้วไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เล่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือจำทรงธรรมทั้งหลายไม่เป็นหลักของใจเนี่ยนะเวลาฟังธรรมเมื่อท่านแสดงเสร็จแล้วเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีทุนแต่แล้วผู้ที่จำทรงธรรมทั้งหลายไว้ดีมากเวลาฟังธรรมฟังเทศอะไรก็จำได้ง่ายเพราะว่ามีต้นทุนแล้วทำไมจึงอยากไปถึงมากและผลละท่านการจำทรงธรรมไว้ได้มากก็ใช่ว่าจะเป็นเหตุให้ถึงมากและผลได้โดยง่ายเพราะบางทีเราก็นำเรียกท่านไปซะก่อนไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อเคารพยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านพูดถึงมรรคมีองค์8ท่านกำลังเรียกถึงสัมมาทิฏฐิเราก็นำไปก่อนแล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็ถูกใจนำเรียกท่านไปก่อนไม่ได้จดจำไม่ได้พิจารณาไปตามคำที่ฟังอยู่เพราะว่าฟังมากจำจนขึ้นใจเช่นฝากมากแล้วผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้จำสุขภาพอะไรไว้พอไปจนจบก็ไปได้รับประโยชน์อะไรส่วนผู้ที่สดับมากแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังโดยเคารพหรือว่าไม่นำไปปฏิบัติตามจึงเป็นความสูญเสียจากสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงไม่ถึงมรรคและผลดังที่มีคนเรียกว่าอินทรีย์บารมีอ่อนเพราะตนทำไม่ถูกหรือว่าไม่ตั้งใจทำไม่ถูกนั่นเองอ้าวนี่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขากำลังหลับอยู่แล้วไม่ได้ฟังพระท่านเทศเขาอาจจะกำลังนั่งสมาธิคิดพิจารณาอย่างละเอียดดีบ้วนก็ได้และถึงแม้ว่าเขาจะหลับไปจริงๆนะเขาก็หลับอยู่ในเสียงธรรมหลับอยู่ในจิตที่เป็นกุศลแต่คุณกลับลืมตาแต่กลับไม่ได้ยินเสียงธรรมใดๆและจิตก็คิดแต่อกุศลนี่ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะถ้าศาลาหลังเนี้ยพังลงมาแล้วก็ทับพวกเราตายกันหมดคุณคิดว่าดวงจิตสุดท้ายของคนที่นั่งหลับอยู่เนี่ยจะไปที่ไหนดวงจิตสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เทศนาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกใจคุณน่ะจะไปที่ไหนแล้วดวงจิตสุดท้ายของคุณจะไปไหนจิตคิดเป็นกุศลแม้เป็นเดรัจฉานก็เกิดเป็นเทวดาได้แต่ว่าถ้าเกิดจิตคิดอกุศลแม้ว่าจะถูกขาวถูกขาวอยู่ก็โปรดอภัยให้แก่คนโง่เขลาด้วยเถิดสัพพะทะเม
นัสสกจังธรรมังสุนันติไม่ฟังธรรมโดยเคารพนัสสกจังธรรมังปริยาปุนันติไม่เรียนธรรมโดยเคารพนัสสกจังธรรมังทาเรนติไม่ทรงจำธรรมไว้โดยเคารพนัสสกจังทตานังธรรมานังอัตถังอุปริขันติไม่พิจารณาเนื้อความของธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้โดยเคารพนัสสกจังอัตถมัญญายะธรรมมัญญายะธรรมานุธรรมังปฏิปัชชันติรู้เนื้อความและธรรมแล้วไม่ปฏิบัติให้สมแก่ธรรมโดยเคารพธรรม5อย่างนี้ไม่ควรที่มีในกองเพราะเป็นธรรมฝ่ายข้ามเสื่อมธรรมที่ไม่เจริญธรรมวินัยแล้วการฟังธรรมโดยเคารพเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรขอให้ท่านช่วยอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจการฟังธรรมโดยเคารพมีอานิสงส์5อย่างในพระไตรปิฎกดังนี้อัสสุตังสุนาติผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสุตังปริโยทเปติผู้ฟังธรรมย่อมยังสิ่งที่เคยฟังแล้วให้ผ่องแผ้วชำนาญดีขึ้นกังขังวิหารติผู้ฟังธรรมย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ทิฏฐิงอุชุงกโรติผู้ฟังธรรมย่อมทำความเห็นให้ตรงจิตตมัสสะปสีทติจิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสจากนี้จึงมักและข้าพเจ้ามุ่งเข้าใจในการฟังธรรมแล้วก็อานิสงส์5อย่างในวันนี้เองต่อไปนี้จะตั้งใจฟังโดยเคารพไม่สนใจไปคือก็ไหนๆก็มาฟังธรรมแล้วนะต้องเสียเวลาประดมมือเมื่อยค่ะไหนจะทิ้งกิจการทางบ้านมาอีกและผู้แสดงธรรมอ่ะถ้ามีจิตกับระวิชายาลูกรู้วาระจิตของผู้ฟังธรรมก็คงจิตหนาระอาใจที่มาฟังธรรมโดยไม่ตั้งใจโดยไม่โกรธเลยดังนี้นี่เองเวลาที่จะทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเตือนผู้ที่จะฟังธรรมว่าจงทำในใจแยกคายจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการฟังแม้กระทั่งพระอริยสาวกของพระองค์ก็ฝากเตือนผู้ที่มาฟังว่าจงทำในใจให้แยกคายจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการฟังดังธรรม
ที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาที่แสดงในพระไตรปิฎกว่าสัพปุริสุปสังเสโวคบสัตตบุรุษสัทธรรมสวนังฟังธรรมของสัตตบุรุษโยนิโสมนสิการโรทำในใจโดยแยบคายธรรมานุธรรมะปฏิปฏิปฏิบัติชอบสมควรแก่ธรรมนั้นอย่างนี้จึงถึงมรรคและผลได้พระเจ้าลิมาท่านจึงทำให้เข้าใจธรรมของพระมีพระพุทธเจ้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสาธุThank you.
สุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุหิตังธรรมาจริสุปาทังคิตังกายกัมมังวาจากัมมังปะทัพทินังปะทัพทินังมโนกัมมังปะเลทิเตปะทัพทินังปะทัพทินังอิตังปะวานะระพันตะเตปรากฏอยู่ในหนังสือชื่อธรรมประพันธ์ชื่อดำรงธรรมที่ถูกเขียนขึ้นโดยยูสามัญชนเมื่อ80กว่าปีก่อนโดยมิได้จารึกชื่อของผู้ประพันธ์จึงเป็นที่มาของการสืบค้นจนค้นพบว่าผู้ประพันธ์หญิงท่านนั้นก็คือคุณหญิงดำรงธรรมสารหรือคุณหญิงใหญ่วิเศษศรีนับได้ว่าท่านเป็นสตรีไทยรุ่นแรกที่ประพันธ์ผลงานเชิงพุทธอันสำคัญลึกซึ้งและถือกันว่ามีคุณค่าสูงในบ้านปลายของชีวิตผู้หญิงใหญ่ทั้งโกนผมผมขาวแล้วออกบทบัญชีท่านเลือกใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตท่านให้ได้คนท่านได้ให้คนไปนิมนต์พระเถระมาเพื่อสวดมนต์และสนทนาธรรมหลังธรรมสารตัดขาเสร็จสิ้นท่านก็กราบลาพระแล้วกล่าวว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่ท่านกราบเสร็จท่านก็ฟุบลงละสังขารแม้นว่าสังขารของผู้หญิงใหญ่จะดับไปนานแล้วแต่ธรรมานิพนธ์ของคุณหญิงใหญ่ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้งคล้ายจะฝากให้ลูกหลานในยุคนี้สืบสานปณิธานของท่านต่อที่บอกว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสว่างรุ่งโรจน์จะช่วยผ่อนทุกข์เพศภัยดับทุกข์ในใจของผู้คนจนสิ้นสังสารวัฏสู่พระนิพพานอันเกษมผู้ประพันธ์ธรรมนี้นามขนานคุณใหญ่ธรรมสารสืบค้นท่านปฏิบัติมานานมนัสชอบทำแลหวังผ่อนภัยพิบัติผลเรียกร้องเรียกเกษม